าสต้าเส้นสดอันนี้มันอร่อยสุดๆไปเลยมันแบบสวรรค์ วันหนึ่งรับได้5รอบรอบละ3โต๊ะค่ะยอดขายต่อวันเกือบ20,000ร้านแมชูก้าค่ะเป็นร้านขายเค้กออนไลน์มาก่อนคือทำเค้กคัสตอมเค้กตามออเดอร์เรามีฐานลูกค้าอยู่จำนวนหนึ่งคิดเรื่องการเปิดหน้าร้านขึ้นมาแต่ว่าสภาพเศรษฐกิจตอนนี้ขนมมันเป็นอาหารรองลงมาก็เลยคิดว่าอาหารคาวน่าจะแบบขายได้ดีกว่าได้มีโอกาสไปเรียนทำพาสต้าเส้นสดอร่อยสุดๆไปเลยแค่แบบเส้นคลุกน้ำมันมะกอกกับเกลือธรรมดาเงี้ยเอาสูตรนั้นนั่นแหละมาเปิดเป็นร้านพาสต้าเส้นสดอันนี้ค่ะด้วยความที่เกิดในช่วงโควิดอะค่ะก็ต้องคิดถึงเรื่องต้นทุนอย่างแรกเลยคือแบบจ่ายยังไงให้น้อยที่สุดแล้วก็อยู่ให้รอดพื้นฐานที่คิดคือแบบไม่จ้างคนแล้วก็ค่าเช่าถูกมีแค่3โต๊ะตอนนั้นลง Facebook ธรรมดาเลยค่ะทำหน้าตาให้มันแบบแตกต่างจากร้านอื่นๆแล้วก็เพื่อนเนี่ยแหละค่ะรีวิวพอคนอื่นเขาแชร์ออกไปเรื่อยๆมันก็เลยเกิดขึ้นมานอกจากการบอกต่อแล้วก็เป็นการควบคุมคุณภาพอาหารให้มันแบบรสชาติสม่ำเสมอแล้วก็ทำให้บรรยากาศโดยรวมในร้านดีอ่ะเป็นมิตรแต่ว่าให้สเปซกับลูกค้าแล้วก็เทคแคร์ดีๆอะค่ะมันเป็นคราฟทุกอย่างเลยตั้งแต่เส้นซอสการคุกกิ้งเค้กตอนแรกอะคิดว่าคนเดียวอ่ะจะเอาอยู่เปิดอาทิตย์แรกไม่ได้พร้อมที่จะตั้งรับคนแบบเยอะขนาดนั้นไม่ได้มีระบบจองคิวใดๆก็คือลูกค้า walk in เข้ามาได้แล้วแบบทำคนเดียวด้วยอาทิตย์แรกคือเละแบบเละเทะมากเราถึงแบบเริ่มคิดได้แล้วว่าเราต้องจัดระบบจองคิวขึ้นเราใช้วิธีการสื่อสารกับลูกค้าให้ลูกค้าแบบรู้สึกว่ามันไม่ยากเช่นโต๊ะเต็มแล้วเราก็เสนอแบบรอบอื่นๆวันอื่นๆให้เขาลงแล้วก็คอยถามถ่ายดูแลเขาก็จะรู้สึกว่าไม่ได้จองยากยอดขายต่อวันเกือบ20,000เป็นแบบนั้นทั้งเดือนเลยจนกระทั่งแบบโดนสั่งแบบล็อกดาวน์ก็ไปเซตระบบ Delivery ให้แข็งแรงขึ้นก็ใช้วิธีการพูดถึงข้อเด่นของอาหารของเราอะในโซเชียลต่างๆมากขึ้นลูกค้าก็เอาไปแชร์ลูกค้าก็มาซื้ออยู่ดีเส้นของเราเนี่ยมีเฟตูชินี่อย่างเดียวเลยแต่ว่าเท็กเจอร์และรสชาติของเส้นจะแตกต่างจากร้านอื่นๆแน่นอนเมนูที่เราแนะนำเนี่ยจะเป็นคลาวบัตเตอร์ชิลลี่เลมอนเป็นพาสต้าผัดพริกแห้งที่ใส่กุ้งตัวใหญ่ๆลงไปในนั้นแล้วก็ใส่เนยฝรั่งเศสใส่น้ำเลมอนแล้วก็ใส่ผิวเลมอนเป็นเมนูที่เราสำรวจตลาดแล้วว่าร้านอื่นๆไม่มีสไตล์นี้ตอนแรกก็กลัวเวลากินพาสต้าเราก็คาดหวังรสมันเค็มแต่ว่าอันนี้พอมันมีรสเปรี้ยวแทรกขึ้นมามันก็เลยมีความเสี่ยงแต่ว่าก็ตัดสินใจทำออกมาอยู่ดีแล้วลูกค้าก็ชอบเมนูนี้มากๆค่ะเรทราคากลางๆอยู่ที่180ถึง280ค่ะพิจารณาดูว่าร้านอื่นๆเขาขายอะไรกันแล้วเราก็อย่าไปขายแบบนั้นลองคิดอะไรที่มันแตกต่างจากทางเดิมๆเวเดิมๆเพราะว่าศักยภาพของคนเราลองได้ลงมือทำแล้วอะครั้งที่1เจ๊งครั้งที่2เจ๊งครั้งที่3มันจะดีขึ้นแล้วมันก็จะได้เองทุกวันนี้มันคือการเอาตัวรอดทุกทางถ้าอันไหนคิดว่าตัวเองถนัดสุดทำได้ดีสุดก็ทำอันนั้นมันก็จะรอดค่ะ